พนักงานสมาชิกพรรคอมคางห้องว่าการประธานประเทศจำนวน35สหายได้รับการฝึกอบรมทฤษฎีการเมืองการปกครองระยะสั้น45วันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านทฤษฎีการเมืองการปกครองให้แก่พนักงานสูตรฝึกอบรมทฤษฎีการเมืองการปกครองระยะสั้น45วันสุดที่2ให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานลักแรงอมคางห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศได้จัดขึ้นในวันที่26พฤษภาคม2022ภายใต้การเป็นประธานของสหายเพชรสมรพันธวงศ์ห้องเลขาคณะพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศมีพนักงานลักแรงเข้าร่วมทั้งหมด35สหายสหายเพชรสมรพันธวงศ์ได้กล่าวว่าเพื่อเฮ็ดให้พนักงานสมาชิกพรรคมีหลักมั่นทัศนะสนสั้นอย่างถูกต้องเสื่อมั่นต่อแนวทางการนำพาของพรรคเสื่อมั่นและกำแน่นแนวทางนโยบายของพรรคโดยเฉพาะแม่นแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านอย่างมีหลักการของพรรคเพื่อนำไปพันขยายและจะตั้งปฏิบัติตัวจริงในของเขตเวียกงานที่ตนรับผิดชอบให้เกิดดอกออกผลมีประสิทธิภาพการฝึกอบรมในครั้งนี้มีความหมายความสำคัญหลายต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือการยกระดับเวียกงานการเมืองพัฒนาบุคลากรของรัฐให้มีคุณภาพมีการบริหารเวียกงานอยู่แต่ละขั้นให้ทั่วถึงลึกซึ้งการฝึกอบรมทฤษฎีการเมืองการปกครองมันมีความหมายความสำคัญสำหรับพนักงานนำพาคุ้มครองลักแรงพนักงานสืบทอดทดแทนเพื่อเฮ็ดให้พนักงานดังกล่าวนั้นก็คือสมาชิกพรรคได้มีความเข้าใจในการค้นคว้าหำเหียนให้มีความรับรู้เข้าใจลึกซึ้งเพื่อนำเอาบทเหียนทางด้านทฤษฎีไปหมุนใช้กับในเวียกงานตัวจริงที่ตนรับผิดชอบให้มีประสิทธิผลก็คือมีผลสำเร็จด้วยคุณภาพสูงสมณกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้มีจำนวน35สหายหญิง14สหายที่มาจากบรรดากลุ่มกองอ้อมคางห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศโดยจะได้เรียนรู้5วิชาคือวิชาปรัชญาเศรษฐศาสตร์การเมืองลัทธิสังคมนิยมวิทยาศาสตร์บริหารศาสตร์และวิชาก่อสร้างพรรคการเรียนและการฝึกอบรมแม้นจะสำเร็จในเดือนกรกฎาคมปี2022นี้โดยแม่นอาจารย์ที่มาจากสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติเป็นผู้มาถ่ายทอดบทเรียนในครั้งนี้